เรามียูนิฟอร์มของเราที่เป็นของเราเองก็คือเสื้อสูทนั่นเองนะฮะไปติ่งกวงแกวิตี้เนี่ยเพราะว่าตามน้องให้ยันจุงไปหรือเปล่าระหว่างแดเนียลกับจองโมพี่จะเลือกใครการแต่งกายของสมสุนันทาและของคณะนิเทศศาสตร์การประชาสัมพันธ์เขาบอกว่าฉันไม่ได้อยากเรียนนิเทศศาสตร์นะจ๊ะแต่ว่าอันยองเชงกรินสวัสดีครับพบกับอารอพเดนอาร์กันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาตอบ Q&A กันนั่นเองก็สำหรับ Q&A EP นี้นะฮะก็คือเราจะหยิบ Q&A จาก EP ที่แล้วนะฮะมาตอบกันใน EP นี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าใครอยากถามใน EP หน้าเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามได้ใน EP นี้นะครับเท่านั้นนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราจะหยิบและเดี๋ยวเราจะหยิบไปตอบใน EP หน้ากันนั่นเองนะจ๊ะก็ก่อนอื่นก่อนที่จะไปดู Q&A กันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ้ะไปเราไปเริ่มกันเลยคำถามแรกนะครับถามมาจากข้าวยัมมี่อันนี้หรือเปล่านะฮะถามมาว่าชอบวงอะไรบ้างวงที่ชอบอยู่ตอนนี้นะฮะก็คือไฮไลท์เตคิดกราวิตี้เพนทากอน4วงนะฮะคือจริงๆชอบทุกวงของเกาหลีนั่นแหละแต่ว่า4วงนี้คือเป็น4วงที่เป็นด้อมหลักของเรานั่นเองนะฮะเราถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นแฟนคลับ4วงนี้นะจ๊ะต่อไปนะคำถามมาจากแอปปี้แอปปี้หรือเปล่าอ่านผิดขออภัยนะฮะถามมาว่าได้ติดตามวงเทเจอร์ไหมคะและชอบคนไหนคะเราเคยดูที่เป็นเพลงนะมีชอกาแต่ว่าเรายังไม่ได้ดูเมมเบอร์ว่ามีใครบ้างนะฮะเพลงเขาดีเหมือนกันแล้วก็ใน Twitter ของเราเนี่ยก็มีคนรีเกี่ยวกับเทเจอร์เนี่ยมาเยอะมากๆเลยนะทุกคนเห็นงานดีเยอะอยู่เหมือนกันแต่ยังไม่ได้แบบเจาะลึกว่าคนนี้ชื่ออะไรอะไรอย่างนี้ต่อไปถามมาจากสุตาพัฒน์อ่านผิดขออภัยนะฮะถามมาว่าตอนนี้พี่ยังตามเมมเบอร์วง X1 อยู่ไหมคะไม่ได้ตามแบบจริงจังนะฮะทุกคนถ้าถามว่าไปติ่งวงแกวิตี้เนี่ยเพราะว่าตามน้องให้ยันจุงไปหรือเปล่าก็บอกเลยว่าไม่ใช่นะทุกคนเราตามน้องจงมัวไปแต่ว่าน้องจงมัวเนี่ยไม่ได้ติด X1 นะจ๊ะทุกคนต่อไปถามมาจากลีนนะฮะถามมาว่าสาเหตุที่มาชอบวงวันวันที่ชอบวงวันวันเนี่ยเพราะว่าเราชอบรายการ Produce 101นะทุกคนเราเนี่ยติ่งรายการโปรดิว101ตั้งแต่ซีซั่น1แล้วรายการประเภทนี้มันจะทำให้เราได้รู้จักเมมเบอร์ของวงที่จะได้เดย์เกิดขึ้นว่าแบบเขาเป็นคนยังไงมีความพยายามมั้ยนิสัยเป็นยังไงมันก็เลยทำให้เรารู้สึกชอบศิลปินที่มาจากรายการพวกนี้และอีกคำถามนึงนะฮะถามมาจากไอนารัตหรือว่าไอชินารัตถ้าผิดขออภัยนะจ๊ะถามมาว่ามี4ข้อเลยนะอันนี้เราหยวนๆให้แล้วกันรอบหน้าถามกันแค่1คำถามนะทุกคนแบ่งคนอื่นบ้างถามมาว่าพี่ชอบจองโมตั้งแต่ตอนไหนชอบจองโมตั้งแต่ออดิชั่นในรายการ Produce X101 เลยไม่รู้ทำไมรู้สึกว่าน้องคนนี้มีเสน่ห์มากเลยพอน้องไปติดคาส X ใช่ไหมน้องก็ค่อนข้างดันตัวเองอ่ะเรารู้สึกว่าน้องอ่ะมีความเป็นผู้นำอยู่ในนั้นอ่ะ2ระหว่างแดเนียลกับจองโมพี่จะเลือกใครโอ้โหคำถามนี้คือแบบแรงมากแรงมากเราขอเลือกคุณแดนละกันเนาะเพราะว่าคุณแดนนี่เป็นแบบ the best ในใจฉันข้อที่4เพลงแรกที่ทำให้มาเป็นติ่งเกาหลีนะครับก็คือเพลง Tell Me ของวง Wonder Girl นะฮะอันนี้เป็นคำถามที่เราได้มาจากตอนที่เราถามใน EP ที่แล้วนะฮะแต่ว่าเราเนี่ยได้คำถามมาอีกส่วนนึงนะฮะก็คือคำถามที่มาจากตรงคอมมูนิตี้นะฮะคำถามแรกนะฮะถามมาจาก Jasmine N นะครับถามว่าพี่เรียนนิเทศสาขาอะไรเราเรียนนิเทศสาขาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรนะครับต่อไปนะครับถามมาจากอีฟฟี่นะครับถามว่าการแต่งกายของสมสุนันทาและของคณะนิเทศศาสตร์การประชาสัมพันธ์ค่ะสาขาที่เราเรียนสาขาการประชาสัมพันธ์เรามียูนิฟอร์มของเราที่เป็นของเราเองก็คือเสื้อสูทนั่นเองนะฮะแต่ว่าเสื้อสูทเนี่ยจะใส่เฉพาะตอนที่เราขึ้นปี3แล้วนะฮะแล้วก็จะเป็นบางวิชาเท่านั้นนะคือก็จะมีการนัดกันเองด้วยแล้วก็คุยกับอาจารย์ด้วยว่าเราเนี่ยจะใส่สูทวันไหนกับวิชาอะไรอะไรประมาณนี้ไม่ได้ใส่สูททุกวันนะคะทุกคนเพราะว่าประเทศไทยก็ค่อนข้างร้อนอาจารย์ก็อนุโลมให้เราได้แบบเลือกวันละกันว่าเราจะใส่วันไหนควรเอาไปอยู่กับวิชาอะไรส่วนมากนิเทศศาสตร์ที่เราเจอมาเขาค่อนข้างปล่อยนะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมด้วยว่าจะควรใส่แบบไหนโดยรวมของนิเทศเนี่ยคือถ้าเอาตามความถูกระเบียบเลยนะฮะก็คือเป็นสำหรับผู้หญิงนะฮะก็จะเป็นชุดนักศึกษาแขนสั้นนะคะไม่มีกระเป๋าแล้วก็ต้องใส่ติ้งแล้วก็มีเข็มมหาลัยนะจ๊ะแล้วก็ตรงกระดุมก็เป็นตามหาลัยแล้วก็ใส่เป็นพีทนะทุกคนคือปีหนึ่งเนี่ยจะต้องใส่พีทนะครับสีกลมรองเท้าเป็นรองเท้าผ้าใบสีขาวนะจ๊ะอันนี้คือของปีหนึ่งนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นทั้งมอแหละมั้ง
ส่วนนักศึกษาผู้ชายเนี่ยถูกระเบียบก็คือเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวนะฮะใส่เนคไทสีกลมมีที่หนีบเป็นของโลโก้มหาลัยด้วยนะจ๊ะใส่กางเกงสแลกสีกลมนะฮะแล้วก็เข็มขัดรองเท้าคาชูรองเท้าหนังนะฮะทุกคนอันนี้ก็คือแบบถูกระเบียบนะจ๊ะปี2ขึ้นไปเนี่ยก็แล้วแต่คุณจะคุยกับอาจารย์ยังไงอาจารย์บางท่านก็อาจจะให้ใส่ชุดนักศึกษาอาจารย์บางท่านอาจจะอาศัยอะไรมาเรียนก็ได้ขึ้นอยู่กับอาจารย์ด้วยนะฮะของเราเนี่ยจะมีเสื้อของเฟชชี่นะฮะเสื้อเฟชชี่ก็คือเสื้อของมหาลัยที่แบบมีให้เราเป็นแต่ละปีเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะฮะทุกคนอันนี้ก็สามารถใส่ได้แต่ว่าส่วนมากที่เราใส่อ่ะจะเป็นเสื้อสาขามันก็จะมีเสื้อสาขาด้วยก็คือทำกันเองอะไรประมาณนี้นะฮะก็อาจจะใส่เสื้อสาขามาเรียนมาทำงานอะไรอย่างงี้บางทีเราจะต้องแบบไปยกของไปออกกองหรือจะไปทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องแบบมีเสื้อผ้าที่แบบเอาไว้ทำอย่างอื่นด้วยนั่นเองนะทุกคนประมาณนี้นะบางทีอาจารย์ PR ก็อาจจะไปสอนเด็กทีวีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าหาเจออาจารย์ PR ก็แต่งตัวเรียบร้อยกันหน่อยนะจ๊ะเพราะว่าอาจารย์ PR ชอบเด็กเรียบร้อยนะต่อไปนะฮะถามมาจาก Moonlight Danity นะครับ Danity ชอบเพลงไหนในอัลบั้มใหม่พี่แดนที่สุดคะยังไม่ได้ฟังเพลงในอัลบั้มพี่แดนเลยอ่ะทุกคนคืออันนี้เป็นเรื่องที่แบบฉันไปอยู่ไหนมาแล้วฟังแค่เพลง To You แค่นั้นแหละทุกคนเศร้ามากนะเดี๋ยวเราไปตามฟังนะขอโทษทีต่อไปถามมาจากคุณลีนอีกแล้วนะฮะถามว่าพี่เคยไปคอนของวงที่ตัวเองชอบมั้ยคะเคยนะก็เราก็จะไปคอนเฉพาะวงที่เราชอบนะถ้าวงไหนที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ไปนะทุกคนการไปคอนไม่ได้ไปฟรีนะทุกคนไปคอนมันก็ต้องเสียตังค์เพราะงั้นเราก็ต้องไปคอนกับวงที่เราชอบถูกไหมล่ะต่อไปถามมาจากบีเบล่านะฮะถามว่าทำไมพี่ถึงอยากเรียนนิเทศศาสตร์จะบอกว่าฉันไม่ได้อยากเรียนนิเทศศาสตร์นะจ๊ะแต่ว่าฉันเนี่ยมีความแบบไม่รู้จะเข้าอะไรก็เลยต้องเข้านิเทศศาสตร์เดี๋ยวเราจะทำคลิปแยกอีกทีนึงแล้วกันนะถ้าอยากรู้จริงๆว่าเหตุผลอะไรทำไมถึงเรียนนิเทศศาสตร์เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันอีกทีนึงแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเริ่มแรกไม่ได้อยากเรียนนิเทศศาสตร์นะแต่พอมาเรียนจริงๆเนี่ยรู้สึกชอบไม่ได้แบบความว่าแบบไม่อยากเรียนนิเทศศาสตร์แล้วพอมาเรียนแล้วแบบอุ๊ยพอมาเรียนจริงๆอ่ะมันดันชอบเฉยเลยนะทุกคนต่อไปถามมาจากสุกลวัฒน์นะครับอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยถามมาว่านิเทศศาสตร์การแสดงเรียนยากไหมครับและเรียนอะไรบ้างจบไปสามารถเป็นนักแสดงได้ไหมครับเราไม่ได้เรียนนิเทศศาสตร์การแสดงนะจ๊ะทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยอาจจะตอบไม่ได้ว่าเรียนยากหรือเรียนไม่ยากแต่ว่าจบไปสามารถเป็นนักแสดงได้ไหมเป็นได้แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะมีความพยายามแค่ไหนบางคนเนี่ยไปเป็นนักแสดงละครเวทีบางคนก็ไปเป็นนักแสดงแบบซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยมันคือไม่ได้แปลว่าจบมาปุ๊บแล้วคุณจะได้แบบใบเซอร์เลยว่าคุณคือนักแสดงนะอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องไปออดิชั่นอะไรแคสติ้งแคสงานคุณก็ต้องพยายามด้วยบอกอย่างนึงเลยสาขาการแสดงเนี่ยไม่ได้เรียนแค่การแสดงนะทุกคนอย่าเข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ยฉันจะไปเรียนการแสดงฉันจะได้แสดงอย่างเดียวเลยฉันจะแบบ acting ยังไงต่อฉันจะได้แสดงฉันจะได้รำไหมฉันจะได้เต้นไหมคือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะทุกคนจะต้องเรียนกำกับด้วยเขียนบทด้วยทำฉากสตอรี่บอร์ดด้วยคืออะไรต่างๆนานาเนี่ยคุณต้องเรียนหมดเลยนะไม่ใช่แค่เรียนการแสดงอย่างเดียวบางทีคนเรียนอักษรศาสตร์อย่างเงี้ยแล้วแบบฉันอยากเป็นดาราฉันไปเรียน acting เพิ่มไปเรียนกับคุณครูคนนู้นคนนี้แล้วฉันไปแคสเด็กอักษรเขาก็สามารถเป็นนักแสดงได้เหมือนกันนะทุกคนเพราะงั้นก็พยายามละกันต้องไปแคสติ้งด้วยต้องไปหาเป็นนักแสดงด้วยนะไปแบบออดิชั่นอะไรด้วยนะจ๊ะไม่ใช่ว่ารอเรียนจบแล้วค่อยไปแคสนะคือในระหว่างที่เราเรียนอยู่เนี่ยก็สามารถไปแคสได้เช่นเดียวกันแล้วตกลงมือฉันเป็นอะไรก็สามารถไปแคสได้เช่นเดียวกันนะทุกคนโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยกับการทำ Q&A ก็มีคน IG Story มาหามาใช่กับการทำ Q&A ก็มีประมาณนี้นะฮะหวังว่าเพื่อนๆนี่จะชอบกันถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ถามคำถามกันได้เราจะไปตอบใน EP หน้านะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้นะครับดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเนี่ยเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเวลาอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายเอดูมือไม้เยอะเหลือเกินเดี๋ยวมาทำคลิปให้ดูใหม่แล้วกันนะจ๊ะบาย